بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهนับเป็นเนียมัดของอัลลอฮ์ตะอาลาอีกครั้งนะครับชี้ใบสารเรามันเป็นภาษาอาหรับแม่ผมจะให้ตบให้ครูครับเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวเสร็จแล้วให้นะเดี๋ยวพร้อมหน้าอาจารย์ให้เห็นเดี๋ยวต้องใช้ซ้อนก่อนเดี๋ยวให้นะโอเคโอ้ไปมาเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวผมเป็นมีสำเนาที่บ้านไม่ได้เอามาโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ไปได้นะครับอันนี้เรากำลังเรียนรู้ประวัติของท่านนบีสุไลมานนะอะลัยฮิสลามซึ่งท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ชาวโลกรู้จักกันเยอะในนามของกษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนซึ่งท่านเป็นบุตรชายของท่านศาสดานบีดาวูดอะลัยฮิสลามนบีดาวูดเองคนทั่วโลกก็รู้จักในฐานะที่เป็นกษัตริย์เดวิดเป็นต้นทั้งสองพ่อลูกแล้วก็แต่ว่ากษัตริย์กษัตริย์โซโลมอนหรือว่าท่านนบีสุไลมานเนี่ยมีชื่อเสียงมากนะในภาษาไทยเนี่ยเมื่อก่อนจะมีเรื่องอะไรนะสมบัติพระสุลีสุไลมานเนี่ยสมบัติพระสุลีเพราะว่าท่านนบีสุไลมานมีชื่อเสียงในเรื่องของการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มีมัสยิดซึ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะเรียกว่าวิหารของกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยทั้งที่ในเยรูซาเล็มไบตุลมักดิสนะอันกุดส์หรือว่าที่สร้างที่อื่นหลายแห่งในโลกหลายแห่งในโลกก็จะอ้างว่านี่เป็นวิหารของโซโลมอนใช่ทั้งในอาณาจักรอาเคมินิดของเปอร์เซียก็จะมีร่องรอยของอาคารสถานขนาดใหญ่ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นวิหารของโซโลมอนคือจะไม่อยู่แค่ประเทศอิสราเอลประเทศเดียวใช่เพราะอาณาจักรของท่านกว้างมากใช่เป็นที่สุไลมานนี่เป็นพวกอาหรับและพวกยิวฮะเป็นยิวใช่เพราะว่านบีสุไลมานเป็นลูกนบีดาวูดใช่ไหมนบีดาวูดก็จะสืบวงวานไปเป็น1ใน12วงวานไปจนถึงท่านนบีอิสฮากใช่นบีอิสฮากมีฉายานามว่าอิสราเอลหรือเห็นเขาเรียกว่าบันีอิสราเอลก็คือคนไทยจะแปลว่าวงวานอิสราเอลไงวงวานอิสราเอล แปลว่าวงวานคือลูกหลานของอิสราเอลอิสราเอลเป็นฉายานามของท่านนบีอิสฮากใช่หรือว่าไอแซคท่านนบียากูบท่านนบียากูบท่านจะยากูบเป็นลูกของอิสฮากใช่เพราะฉะนั้นยากูบจะรู้จักกันในนามของอิสราเอลต้นดังนั้นบันีอิสราเอลก็คือลูกหลานของท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามมี12ตระกูลโดยเห็นได้ยิวมี12เผ่า12ตระกูลนั้นนบีแต่ละคนเนี่ยที่จะเป็นนบีได้จะต้องสืบได้ว่าตัวเองสืบมาจากลูกคนไหนของยากูบวงวานทั้ง12ต้นคนที่11คือยูซุฟอะลัยฮิสสลามคนที่12คือเบนจามินหรือบุญญามินแต่พี่น้อง10คนที่เป็นคนโตกว่าเนี่ยรวมหัวกันฆ่าท่านนบียูซุฟไงเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานจึงมีชื่อเสียงมากและเรื่องนบีสุไลมานก็จะต้องไปผูกกับเรื่องของราชินีแห่งชีบาหรือราชินีแห่งเมืองซอบาอยู่ในเยเมนเยเมนนี่ในสมัยโบราณตอนนี้เยเมนได้ชื่อว่าประเทศยากจนแต่เยเมนเมื่อหลายพันปีก่อนเป็นอาณาจักรที่ร่ำรวยตอนคนอื่นยังไม่มีอาณาจักรเลยเยเมนเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งร่ำรวยและมั่งคั่งร่ำรวยมาจากการค้าเพราะว่าสินค้าที่มาจากทางทะเลถ้ามาได้ก็จะมาขึ้นที่เยเมนก่อนและจากนั้นก็จะนำจากเยเมนขึ้นมายัง
แผ่นดินปาเลสไตน์ก็เดินกองคาราวานอูดและลาผ่านจากเยเมนเนี่ยเลียบทะเลแดงขึ้นมาและเส้นทางที่เลียบทะเลแดงเนี่ยก็จะต้องแวะที่มักกะฮ์น่าจะเป็นเหตุทำให้มักกะฮ์มั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็อัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้ทรงตรัสเนี่ยอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมลิอีลาฟิกุรอยชอีลาฟิฮิมริฮละตัชชิตาอีวัสไซฟจงรำลึกถึงกรุณาธิคุณที่เราได้ให้แก่ชาวกุเรชโดยให้พวกเขามีลม เรียรัตชิตะลมที่พัดในช่วงฤดูหนาวแล้วก็ลมที่พัดในช่วงฤดูร้อนมันเกี่ยวอะไรกันนะคุณต้องไปเรียนเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวเนี่ยเขาก็จะเอาสินค้าที่เก็บไว้ในโกดังในเมืองมักกะเนี่ย เขาก็จะเอาสินค้าจากเยเมนขึ้นมาไว้ที่มักกะเพราะเยเมนอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอากาศก็จะสบายนะถูกไหมไม่ได้หนาวข้างบนจะหิมะตกเหมือนคนที่ไปเรียนจอร์แดนเรียนอะไรก็จะบอกมีหิมะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาฤดูหนาวเนี่ยเขาจะลงใต้มักกะจะลงไปเอาสินค้าที่เยเมนแล้วเอาขึ้นมาพักไว้ที่มักกะก็จะมีตอกซอกซอยที่เป็นโกดังเก็บผ้าเก็บเครื่องถ้วยชามเก็บสมุนไพรต่างๆพอฤดูร้อนลมฤดูร้อนมาปั๊บเขารู้ที่ลมฤดูร้อนมาแล้วเขาก็จะเริ่มเตรียมกองคาราวานแล้วก็นำสินค้าเนี่ยขึ้นไปขายในทางตอนเหนือในบริเวณแผ่นดินชามหรือซีเรียซึ่งซีเรียไม่ใช่ซีเรียประเทศเดียวตอนนี้ซีเรียสมัยก่อนจะเป็นพื้นที่กิน4ประเทศคือซีเรียเองเลบานอนแล้วก็ปาเลสไตน์แล้วก็จอร์แดนนี่คือแคว้นชามคำว่าชามนะ ซึ่งเป็นในช่วงฤดูร้อนข้างบนก็จะเย็นสบายแล้วไม่มีหิมะแล้วมันก็จะเอาสินค้าไปขายเย็นสบายพอฤดูหนาวหิมะตกข้างบนก็ไม่สะดวกที่คนสมัยก่อนการจราจรการเดินทางที่เขาจะเดินฝ่าหิมะหรือฝ่าอากาศหนาวมาซื้อสินค้าเขาก็ไม่ใช่ธรรมเนียมไงเขาก็จะอยู่ที่พักเคหสถานของเขาแต่พอฤดูร้อนเนี่ยในแผ่นดินชามทั้ง4ประเทศนี้ก็จะเย็นสบายคนก็จะออกเดินทางมาจับจ่ายซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นให้บรรดาชาวกุเรชพึงรำลึกถึงกรุณาธิคุณของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ให้มีลมในฤดูร้อนฤดูหนาวซึ่งมันหมายความว่าการเป็นความว่าเขาสามารถที่จะทำการค้าเพราะฉะนั้นคนในเมืองมักกะเป็นพ่อค้าคนกลางเพราะปลูกอะไรก็ไม่ได้ปลูกแล้วก็ผลิตอะไรอย่างไม่มีโรงงานผลิตทอผ้าทออะไรไม่มีแต่เขาเป็นพ่อค้ามีสารพัดหลากหลายที่ของในโลกโบราณน่ะใช่เสื้อพรมผ้ามาจากทั้งอินเดียและจีนเป็นต้นหรือว่าแหล่งอื่นๆนะแล้วก็เครื่องหอมเขาใช้เครื่องหอมที่อาหรับทุกวันนี้มาซื้อจากเมืองไทยไงไม้กฤษณาไปชื่อไปเผาอ่ะนะสมัยก่อนก็ต้องนำมาจากอินเดียถ้าล่องเรือมาได้อินเดียมันก็จะส่งมาเป็นทอดๆหรือถ้ามีเรือสามารถมีเรือไปได้ก็จากหมู่เกาะโมลุกะในอินโดนีเซียเป็นต้นในอินโดนีเซียเกาะหลายแห่งในอินโดนีเซียก็นำสินค้านำไปก็ไปพักไว้ที่เยเมนก่อนจากนั้นเยเมนก็จะเป็นตัวกระจายไปขณะเดียวกันในเยเมนเองก็มียางไม้หอมใช่ยางไม้หอมคือไม่ใช่ไม้หอมของเราขายใบหอมซึ่งไม้มันจะอมยางอยู่อย่างนั้นซึมอยู่ใช่ไหมแต่ของเขาก็คือมันมีต้นไม้อยู่ในเยเมนในบางแคว้นน่ะซึ่งเวลาเอามีดไปฟันต้นไม้ก็จะรู้สึกว่าเขามีอันตรายจะตายไหมเพราะเขาคล้ายๆว่ามีมดมากัดหรือมีสัตว์ร้ายมากัดกินต้นน่ะมันหิวน้ำใช่ไหมก็จะมากัดต้นที่มีความชื้นต้นไม้ก็จะปล่อยยางออกมาขายยางและยางนี่คือป้องกันไม่ให้สัตว์กินไงถ้าเป็นมดก็จะจมอยู่ในยางตายเงี้ยเป็นต้นหรือว่าปลวกนะมากัดกินเขาจะจมอยู่ในยางนี่ตายเขาพ่นยางออกมายางเนี่ยเวลาแห้งแล้วอ่ะจึงมีกลิ่นหอมใช่ตัวมันก็จะไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยหรอกแต่ต้องเผาแล้วก็มีกลิ่นหอมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของที่คนโบราณค้นพบคือพอเขาไปตัดไม้ตัดฟืนมาเดินทางในทะเลทรายกลางคืนไม้ฟืนก็คงหายากพอผ่านมาบริเวณนี้เจอไม้อะไรก็เอามาสุมไฟก็ได้รับความรู้ครับเพราะเผาแล้วมันหอมฟุ้งไปหมดเลยแล้วก็หอมแบบเกินไปโอเวอร์เพราะว่าเอาไม้นี่มาเผาทั้งนั้นเลยมียาง
ก็เลยเรียนรู้จากนั้นก็เลยไม้นี้ไม่เอามาเผาแล้วไม่เอามาเผาอบอุ่นอะไรเงี้ยแต่ทันถนอมไว้เพื่อเก็บเอายางยางก็จะออกสมัยก่อนจะมีกาวที่ทาจดหมายอ่ะเป็นก้อนเอามาต้มน้ำนะใส่น้ำร้อนลงไปอ่ะยางแบบนั้นแหละแต่ยางอันนั้นไม่มีกลิ่นแต่ยางนี้มีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวจะเรื่องนบีสุลัยมานก็ต้องไปถึงที่เจอกับบิลกิสแล้วพวกเราสอนเรื่องบิลกิสมาแล้วใช่ไหมราชินีบิลกิสที่เนี่ยยังแต่เคยได้ยินชื่อเป็นราชินีงั้นผมต้องไปสอนที่อื่นทั้งนั้นโอเคโอเคใช่ต้องไปเรื่องราชินีบิลกิสอีกในครั้งที่แล้วก็ท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามก็ได้เป็นคนแรกนะเป็นผู้ที่ฟื้นฟูการสร้างบัยตุลลอฮ์ที่เยรูซาเล็มที่เราเรียกบัยตุลมักดิสเนี่ยหรือมัสยิดอักซอเดิมนะกับพื้นที่นั้นซึ่งท่านแรกที่สร้างนี่ก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะสร้างไว้40ปีหลังจากสร้างมัสยิดอัลฮารอมเพราะว่าการสร้างมัสยิดฮารอมท่านนบีอาดัมลงมาก็ทวนนิดนึงพอลงมาพอเจอท่านหญิงฮาวาใช่ไหมก็ได้วิงวอนต่ออัลตะลาว่าพวกเราไม่มีบาปแล้วพอลงมาจากอัลตะลาอภัยโทษให้แต่ต้องลงมาใช้ชีวิตอยู่ในอีก 8-900 ปีเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 8-900 ปีนี้จะไม่เชื่อฟังมารอีกจะไม่ให้มารล่อลวงอีกมันถ้าอยู่บนสวรรค์เนี่ยมันก็มีสิ่งเร้าน้อยไงความจนก็ไม่มีไม่ต้องไม่อิ่มทิพย์ตลอดเงี้ย จะไปคิดลักขโมยอะไรก็ไม่มีใช่ไหมหรือความคิดที่จะไปเปรียบเทียบคนนู้นรวยกว่าคนนี้จนกว่าก็ไม่มีเพราะในสวรรค์ทุกคนยินสวรรค์อยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยก็จะเสมอกันหมดใช่ไหมอากาศก็ไม่มีร้อนจัดเย็นจัดอย่างเช่นในโลกดุนยาเนี่ยลบ 20 ลบ 40เห็นไหมแล้วก็ร้อน55องศาเป็นต้นในบางพื้นที่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่มีความสุขสบายเงี้ยเพราะฉะนั้นบนนู้นอากาศ22-23ตลอดบนสวรรค์ประมาณสมมติตัวอย่างนะสบายตลอดไม่มีฝนไม่มีเป็นไข้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีแมลงสัตว์กัดต่อยเพราะฉะนั้นจึงต้องลงมาอย่างดุนยา 8-900 ปีเพื่อที่ว่าเปิดโอกาสให้อิบลิสกลับมาล่อลวงใหม่เอาไปล่อลวงจะล่อลวงใช่ไหมแต่ว่าอาดัมจะต้องพิสูจน์ตนเองว่าไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอาดัมยังบอกว่าข้าพระองค์เคยยืนอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์ของพระองค์แต่ที่นี่มันอ้างว้างไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์จึงให้มลาอิกะห์มาสร้างไบตุลลอฮ์แต่ไบตุลลอฮ์ครั้งนี้เราได้พูดแล้วว่าสร้างตรงกับไบตุลมะอ์มูรข้างบนใช่มั้ยซึ่งมลาอิกะห์ก็จะเวียนอยู่ในจักรวาลเวียนอยู่นะเพราะฉะนั้นในแต่ละกาแล็กซีมันจะหมุนเวียนรอบตัวเองตะวาฟรอบตัวเองเพราะฉะนั้นในทางศาสนาอิสลามจึงได้สอนว่าในแต่ละพื้นที่ก็มีกะอ์บะห์และไบตุลลอฮ์ของตัวเองในแต่ละโลกในแต่ละอาลัมโดยเนี่ยอัตตะจึงเป็นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทั้งปวงนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ตะอาลาผู้เป็นองค์อภิบาลองค์อุปถัมภ์องค์หล่อเลี้ยงองค์ประทานให้มันดำรงอยู่ได้ของอาลามีนก็คือโลกมากมายโลกทั้งผองแต่แล้วเราทุกวันนี้เรามาเรียนคืออะไรโลกของสัตว์โลกของพืชโลกของวัตถุธาตุเห็นไหมนี่คือตัวอย่างที่ว่าอาลัมหรือว่าโลกไม่ได้มีโลกเดียวไงโลกของสัตว์โลกของพืชเห็นไหมแต่จริงๆแล้วมันมีโลกอาลามีนอัลตันนี่ได้ใช้คำว่ารับบุญอาลามีนคือองค์อุปถัมภ์ของโลกทั้งปวงองค์อภิบาลของโลกทั้งปวงเพราะฉะนั้นแต่ละกาแล็กซี่ก็เป็นโลกของเขาคณะกาแล็กซี่เรายังมีสุริยะจักรวาลแทรกอยู่เลยเห็นไหมทั้งหมดมันก็จะเวียนรอบนี่คือทำให้เห็นเพราะฉะนั้นหนึ่งในสักขีพยานของศาสนาอิสลามก็คือการที่มุสลิมตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์เนี่ยเพราะว่าในแต่ละอัตราตัวตนแต่ละยูนิตของสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างมายูนิตของครีเอเจอร์ถูกไหมไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณต่างวนล้อมต่างต้องเวียนล้อมไบตุลลอฮ์ตัวเองกับพังตัวเองใช่แล้วทั้งหมดนี้ก็จะหมุนที่เวียนล้อมรอบตัวเองแล้วก็ยังหมุนอยู่ในจักรวาลอันทั้งหมดเนี่ยหมุนอยู่รอบไบตุลมามูรเป็นยิ่งใหญ่มากนะเพราะนั้น
เหมือนกับที่เวลาวิชาปรัชญาเป็นการใช้ความคิดโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์การทดลองที่จับต้องได้แต่ใช้ความคิดในการที่จะไปถึงคำตอบตัวอย่างเช่นจักรวาลนี่มีพรมแดนไหมในครั้งที่แล้วก็เล่าแล้วจักรวาลนี่มีพรมแดนไหมเพราะทั้งในทางปรัชญาคนสามารถใช้ความคิดได้ทั้งสองทัศนะสองสกูลออฟทอทก็คือหนึ่งมันมีพรมแดนมีสิมีอะไรไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างต้องมีจุดสิ้นสุดกูไม่ต้องไปพิสูจน์เพราะพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับจะเอาพลังงานอะไรที่จะวิ่งไปจนสุดจักรวาลถูกไหมกี่ร้อยล้านปีแสงแค่วิ่งไปร้อยปีคุณก็ไปไม่ไหวแล้วนักวิทยาศาสตร์จะไปเทรนคนต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยเป็นไปไม่ได้นั่นนี่เป็นต้นที่จะไปถึงหลายร้อยปีแสงที่สิ้นสุดจักรวาลหากแม้มีพลังงานพอเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงใช้ความคิดนะขณะเดียวกันถ้าไม่มีจุดสิ้นสุดก็ต้องถามอีกว่ามันมีอะไรที่จะมีพื้นที่กว้างมันจะไม่มีจุดสิ้นสุดมันคืออะไรมันวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปจนไม่มีสิ้นสุดสิ่งนี้ทำให้คนที่ไม่เชื่อในอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยเริ่มมึนงงนะจักรวาลคืออะไรถ้าจักรวาลไม่มีจุดสิ้นสุดเราลองคิดดูแค่นี้มันจะไปถึงไหนอะไปยังไงไม่มีจุดสิ้นสุดนะแล้วถ้ามีจุดสิ้นสุดถ้าคุณสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ที่พรมแดนคุณก้าวข้ามไปหนึ่งก้าวมันคืออะไรอ๋อนี่ไงมันก็จะต้องไปต่ออีกถ้าก้าวข้ามไปแล้วมันจะไปถึงไหนเห็นนี้เองอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้กล่าวในกุรอานว่าวัลลอฮุมุฮีตุมบิลกาฟิรินและอัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงล้อมกาเฟรทั้งหมดไว้อยู่แม้ว่าโดยนัยยะนี้ก็คือนัยยะของความประเสริฐเลอเลิศหรือความสมบูรณ์แบบของธรรมะ ว่าสัจธรรมในอิสลามนั้นล้อมพวกเขาไว้ทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าออกจากบริบทตรงที่ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นต้นมาสู่บริบทมาสู่เรื่องของ ว่าพื้นที่ space ถ้าออกจากเรื่องว่า อะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นสัจธรรมอะไรเป็นบาตินเป็นความเท็จมาสู่บริบททางวัตถุที่ต้องมี space มีเนื้อที่ถูกไหมถ้าหากว่าอนุมานว่าโอ้มันไปได้เรื่อยๆแหละเพราะทางจุนี้จุดินซีหรือว่าอนูละอองอนูPM 25ใช่ไหมพีอะไรนะ 2.5 PM 2.5 ถ้าหากว่าอนูเล็กๆอย่างเงี้ยก็ลอยไปออกจากห้องนี้ไปออกจากห้องนี้ไปยังเลยกรุงเทพก็ยังมีอ่างทองเลยอ่างทองก็ยังมีเชียงรายเชียงเลยจนถึงไซบีเรียออกไปแต่ว่าไปถึงเลยดวงจันทร์เลยดาวอังคารไปมันจะไปถึงไหนอะอเลยสุริยะจักรวาลไปมันก็ต้องมีที่สิ้นสุดถ้ามีที่สิ้นสุดก้าวข้ามจุดสิ้นสุดไปมันคืออะไรอีกแล้วถ้าไม่มีจุดสิ้นสุดจะถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมในความเป็นจริงมันคืออะไรที่มันไปจนไม่รู้จบอะโอ้มันด้วยเหตุนี้เองจึงหยุดกลับมาที่การตักวาต่ออัลตาลาดีที่สุดกับการอิมานคนนี้จะบอกว่ามาชาอัลลอฮ์อัลตาลาทรงความยิ่งใหญ่นี่ไงมันเป็นตรรกะที่เข้าใจง่ายกว่าเพราะฉะนั้นท่านนบีอาดัมก็มาลาอิกะห์ก็จึงสร้างใบตุลเหรอแล้วก็เพื่อให้อาดัมเห็นว่า อาดัมนั้นยังมีสิทธิ์ส่วนที่จะอยู่ในสวรรค์คล้ายๆว่าคุณเป็นเจ้าของพื้นที่ในสวรรค์นะแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ยังมีภารกิจอื่นอยู่ก็จึงได้ให้มี ให้มีหินดำไงนำหินดำลงมานะนำหินดำลงมาประดิษฐานไว้ที่มุมของใบตุลเหรอซึ่งอาดัมก็ได้ถือว่าอาดัมได้อยู่ส่วนหนึ่งได้แตะส่วนหนึ่งหรือได้จุมพิษส่วนหนึ่งที่เป็นของสวรรค์ก็คือหินดำนั้นส่วน จะมีรีวายะหรือสตอรี่ว่าแต่เดิมหินเป็นหินสีขาวแล้วก็เมื่อมนุษย์จุมพิษไปเรื่อยๆก็ซึมซับมลทินของมนุษย์จนกระทั่งสีหมองดำไปนั้นก็ฟังประกอบความรู้ได้ถูกไหมไม่ได้มีปัญหาว่าฟังประกอบความรู้ได้ว่ามันก็พอมีเหตุมีผลที่สิ่งที่บริสุทธิ์นั้นกลายมาเป็นสิ่งที่ค่อยๆหมองจนทั้งเป็นหินดำไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้ นบีอาดัมพอสร้างใบตุลลอเสร็จแล้วและตะวาฟเรียบร้อยแล้วจ
จากนั้นจึงมาเมื่อเดินทางไปอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความบรารักัดเช่นเดียวกันก็คือที่ไบตุลมักดิสหรือในปาเลสไตน์นี้จึงได้สร้างไบตุลมักดิสขึ้น40ปีหลังจากที่สร้างไบตุลลอฮ์ที่มักกะทีนี้เราถามว่าตกลงที่เราไปอุมรอห์แล้วไปทำฮัจญ์เนี่ยเป็นไบตุลลอฮ์เดิมไหมที่สร้างมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมไม่ใช่พื้นที่เดิมจุดเดิม แต่ว่าอาคารที่มลาอิกะฮ์สร้างให้แก่นบีอาดัมหรือไม่ว่านบีอาดัมจะร่วมสร้างด้วยก็ตามหรือบูรณะด้วยก็ตามเพราะนบีอาดัมต้อง 8-900 ปีถูกไหมมลาอิกะฮ์สร้างไม่ได้เอาวัสดุจากสวรรค์มาสร้างมีหินดำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะเอาความคงทนอะไรก็คงทนไปตามมาตรฐานดุนยา เหมือนกับลมพายุฝุ่นทรายก็กัดเซาะผิวของอาคารไบตุลลอฮ์แผ่นดินไหวก็สร้างความกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างบางปีอาจจะมีน้ำท่วมเพราะน้ำท่วมในหุบเขามักกะได้ก็จะทำลายบั่นทอนรากฐานของไบตุลลอฮ์เพราะฉะนั้นเพราะทำลายไปแล้ว70ปีไม่ใช่ครับบั่นทอนโครงสร้างไป70ปีต่อมาน้ำท่วมก็พังได้แผ่นดินไหวพังได้เห็นนี้เองลูกหลานนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามก็จึงบูรณะซ่อมแซมกันมาเรื่อยๆหรือสภาพโครงสร้างเดิมอาจจะอยู่ 90% 80% 60% จนพังทลายไม่มีเหลือร่องรอยเลยในตอนน้ำท่วมโลกสมัยซัยยิดนานูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์เมื่อกี้บอกแล้วว่านบีสุไลมานคนทั่วโลกรู้จักกันหมดโซโลมอนบ้างพระสุลีบ้างสมบัติพระสุลีสมบัติโซโลมอนสมบัติสุไลมานซึ่งเยอะมากเพราะว่ามีอาณาจักรใหญ่ปกกว้างขวางยังมีอีกท่านนึงเมื่อกี้พูดให้ฟังว่าท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนูฮ์ก็ฝรั่งก็เปล่งเสียงเพี้ยนเป็นนูฮ์เพราะว่าในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยตัวH หรือตัวฮอนกฮูกเนี่ยไม่มีเพราะฮัลโหลเขาจะเป็นอาลูใช่ไหมทำนองเดียวกันนูฮะก็จะเป็นนัวนูฮะก็เป็นนัวนี่แปลนัวนั่นเองต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะ ฉะนั้นนบีนูกล่าวกันว่าน่าจะเป็นเรื่องราวอันนี้แหละอยู่ในตกอยู่ในร่องรอยของศาสนาพราหมณ์และฮินดูนั่นก็คือการพูดถึงพระมนูมนูธรรมพระมนูนูมนูทีนี้คนเราเวลาพูดนูทำไมต้องเป็นมนูเข้าใจเหมือนกับ ตอนผมไปเรียนที่อินเดียเนี่ยก็รู้สึกขำแล้วก็แปลกใจที่คนอินเดียที่เขาไม่ได้เข้าโรงเรียนโรงเรียนEnglish Medium คือโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นมาตรเป็นภาษาสอนเป็นมีเดียแต่เป็นโรงเรียนที่เรียนทั่วไปมันจะใช้อูรดูหรือใช้ฮินดีเนี่ยเขาจะเรียกโรงเรียนว่าอิสกูลเขาไม่พูดสกูลเฉยจะพูดสกูลน่ะมันมีอ้ออ่างรุดออกมาด้วยอิสกูล I'm going to school ไป school นี่ต้องดาวยากไปคนก็จะไม่เคยคุ้นภาษาอังกฤษของเขาไงเช่นเดียวกันสเปนน่ะสเปนเรียกอะไรอิสปันเนียมันเหมือนกับคนอินเดียไงที่ออกสอเสือทันทีไม่ได้เลยก็ต้องเป็นอิสกูลจะสเปนอิสเปนอิสปันเนียเห็นไหมด้วยเหตุนี้เองเวลาพูดว่านูนี่เป็นต้นนี่คือเพราะเขาเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าโอ้มันตะวีนไปไกลเหลือเกินไม่ไกลนะที่ฝรั่งเขาสามารถเรียนรู้ภาษาทั่วโลกได้อะเพราะเขาใช้วิธีอย่างนี้ไงเทียบพระมนูธรรมแปลกมาก ยังไม่นับว่าพระพรหมบรัมมาก็คือบาราเฮมแล้วมุสลิมมันยังเรียกเลยบาราเฮงก็คือบรัมมาใช่มาเต็มถูกไหมจากอิบราฮิมก็หายไปไงอิบราฮิมอันนี้ก็อ้ออ่างพูดไม่ได้อีกอ้ออ่างหลุดไปอิบราฮิมเพราะฉะนั้นบราฮัมพราหมณ์หรือบรัมมะภรรยาคนแรกของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามคือซาร่าที่ฝรั่งเรียกซารานางซาร่าซาร่า
ภรรยาของพระชายาพระพรหมคืออะไรสรัสพระนางสุรัสวดีวดีคือผู้หญิงกุลวตีก็คือสตรีที่เป็นประหนึ่งดอกไม้กุลละดอกไม้วดีนะเมกาวดีเมกาวดีสุฮาโตคือเมฆขวดีคือนางอัปสรร่ายรำอยู่บนเมฆเมฆขวตีเพราะฉะนั้นสรัสวตีคืออะไรท่านหญิงคำว่าท่านหญิงไงท่านหญิงสาระสรัสวตีท่านหญิงสารัตเห็นไหมและสารัตเนี่ยเป็นฉายาของบรัมมาปวดเราสองพระดำแปลกไม่ใช่ใช่เห็นไหมก็คือ สิ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาของของศาสนาไงที่ว่าเลกุลิอุมมะตินนบีอยู่ได้คนแต่ประชาชาติจะมีนบีมาเทศนาพวกเขาหรือสืบไปถึงนบีได้นบีหนึ่งต่อมา หลังจากนั้นหลังจากสร้างไบตุลลอฮ์แล้วจึงสร้างพระราชวังซึ่งใช้เวลา13ปีนะวะลัมมาอินตะฮาสุไลมานมินตัญดีดบินาไบตุลมักดิสเพราะนั้นสร้างไบตุลมักดิสก่อนซึ่งไบตุลมักดิสนี่ไม่ใช่สร้างคือบูรณะหรือถ้าหากว่าไม่มีร่องรอยเหลืออยู่เลยตั้งแต่นบีอาดัมอ่ะไม่มีตอนเขาไม่มีใครอยู่มาก่อนพวกเขาแต่เดิมมาจากไหนบันีอิสราเอลซึ่งเป็นลูกหลานยากูบเมื่อกี้คุณมูฮัมหมัดบอกผมก็ลืมไปเป็นลูกหลานของนบียากูบอะลัยฮิสสลามยากูบเป็นลูกอิสฮากอิสฮากเป็นลูกอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมมาจากไหนไม่ได้มาจากตรงปาเลสไตน์ท่านนบีอิบรอฮีมมาจากเมืองอูรยูอาอูรอูรอยู่ทางตอนใต้ของอิรักปัจจุบันทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียจากนั้นพออยู่ไม่ได้ที่เมืองผู้คนจับโยนไปในกองไฟเพื่อเผาไม่ได้คนก็บอกโอ้จะฆ่าฟันยังไงก็ไม่ตายแต่อยู่ร่วมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าจะไปไหนก็ไปแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้นั่นน่ะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงฮิจเราะห์น่ะจึงไปที่ต่างๆก็ขึ้นไปทางเหนือซีเรียแล้วก็ไปยังอียิปต์ที่อียิปต์นี่แหละฟาโรห์แห่งอียิปต์จึงได้ประทานนางฮาจาร์หรือฮาก้าเป็นทาสมารับใช้นางซาร่อนี่เป็นต้น แล้วก็ตอนหลังนางซาร่อก็เลยยกให้แต่งงานกับนบีอิบรอฮีมซึ่งมาเป็นแม่ของนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเพราะฉะนั้น ก็เดินทางไปตรงนู้นแล้วแล้วก็ไปถึงอียิปต์แล้วแล้วก็จึงวกกลับมาที่ปาเลสไตน์พอมีลูกกับนางฮาจาร์จึงนำนางฮาจาร์กับลูกชายมาไว้ที่มักกะที่หุบเขาแล้วก็กลับไปอยู่กับนางซาร่อที่ปาเลสไตน์แล้วจึงจะไปมาเพื่อเยี่ยมนางฮาจาร์กับนบีอิสมาอีลนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นนบีอิบรอฮีมก็จึงมาสร้างไบตุลลอฮ์กับลูกชายซึ่งพังไปแล้วพังไปจากน้ำท่วมโลกนะนู่นจากนั้นก็มาบูรณะไบตุลมักดิสที่นบีอาดัมสร้างไว้ซึ่งไม่มีร่องรอยใช่ไหมพอหลังจากนบีอิบรอฮีมมาจนถึงยากูบทุกพวกเขายังอยู่กระโจมอยู่ยังไม่มีอยู่บ้านยังไม่อยู่บ้านเมืองอยู่กระโจมกันอยู่เป็นคนเร่ร่อนพอสมัยนบียากูบลูกๆ10คนเอายูซุปไปทิ้งบ่อและยูซุปไปอยู่ในอียิปต์พอยูซุปได้ยิบได้ดีจึงโอนย้ายจึงชวนให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหมดไปอยู่ในอียิปต์ก็ไม่มีใครทิ้งอยู่กันไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีวัลลอฮุอาลัมในช่วงเวลาที่ไปอยู่ในอียิปต์อาจจะเป็นร้อยปีเพราะไม่มีใครดูแลไบตุลลอฮ์ตรงนั้นก็พังทลายไปจนนั้นเวลาเขากลับมานี่แหละจึงต้องอาศัยบรรดานบีที่นำกลับมาเนี่ยขอดูอาจากอัลเลาะห์ให้อิลฮามหรือให้มาลาอิกะห์มาชี้จุดแต่ก็ยังสร้างเป็นอาคารที่ไม่ถาวรอยู่เพราะก่อนที่จะมีกษัตริย์เนี่ยพวกเขาอยู่เป็นกระโจมก็จะตั้งกระโจม12ตระกูลกระโจม12ตระกูลกระโจมกลางคือไบตุลลอฮ์ใช่นี่คือความเรียบง่ายของเขากระโจมกลางคือไบตุลลอฮ์และจึงจะตั้งเตารอดไว้ข้างในพวกเขาก็จึงจะเข้ามามีแต่งตั้งอิหม่ามหมุนเวียนกันมาสาธยายเตารอดแล้วคนก็จะเข้ามาละหมาดตามนี่เป็นต้นจนมาถึงยุคสมัยที่เป็นนบีเป็นวงกษัตริย์นั้นจึงได้เริ่มสร้างบ้านสร้างเมืองเป็นตึกเป็นบ้านคนธรรมดาก็เป็นดินวังกษัตริย์และมัสยิดก็จึงเป็นอิฐเป็นหินแต่ก็ยังเล็กอยู่จนกระทั่งมาถึงในสมัยจนนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามขึ้นมาเป็นกษัตริย์พอจะเสียชีวิตก็ยังวะซียัตลูกไว้ว่าตอนนี้อาณาจักรมันเข้มแข็งแล้ว
และถ้าเจ้าปกครองไปได้ดีต่อไปก็จงบูรณะไบตุลลอฮ์เสียนั่นคือที่มาแล้วพอบูรณะไบตุลลอฮ์เสร็จเนี่ยตรงนี้เองวะลัมมาอินตะฮาสุไลมานมินตัญญะดีดบินาอิบัยตินมักดิสพอนบีสุไลมาน บูรณะตัญญะดีดคือทำใหม่ของเก่ามีอยู่แต่ปรับปรุงโครงสร้างใหม่คือบูรณะไบตุลมักดิสขึ้นมาแล้วนะจึงบานาอัลไฮกัลจึงสร้างศาสนสถานไฮกันเห็นไหมในนี้เขาใช้คำว่าไฮกันซึ่งฝรั่งเรียกว่าวิหารโซโลมอนวิหารดาวูดวิหารโซโลมอนแต่วิหารจริงๆในภาษาไทยมันต้องมีรูปเคารพแต่ผมคิดว่าบางทีไม่ต้องไปตามที่พจนานุกรมมากนักเพราะพจนานุกรมก็มาจากคณะกรรมการที่พยายามให้ความหมายวิหารมันคืออะไรโอ้วิหารก็เอาประสบการณ์ตัวเองที่เห็นวิหารในประเทศไทยทั้งหมดต้องมีพระพุทธรูปไงวิหารก็คืออาคารที่ไม่ใช่อุโบสถอีกฟังก์ชันหนึ่งอาคารที่ไม่ใช่อุโบสถและมีพระพุทธรูปอยู่ข้างในหรือว่าเทวรูปอยู่ข้างในซึ่งเป็นการอธิบายจากประสบการณ์ของคนเพราะฉะนั้นถึงว่าวิหารโซโลมอนเห็นไหมคือเข้าใจได้ว่าไม่ต้องมีเทวรูปก็ได้ไม่ต้องมีรูปพระก็ได้เพราะว่ามันคืออาคารสถานที่ฟังก์ชันมันใหญ่กว่ามัสยิดมัสยิดเป็นไรถ้าเราไปดูระหว่างมัสยิดกับคอนเวนเนี่ยหรืออารามที่บาทหลวงและซิสเตอร์นางชีอยู่เนี่ยมันใหญ่มากครับอย่างกับวังเนี่ยบางทีบางแห่งในยิ่งในยุโรปใหญ่มากมีห้องเป็นร้อยๆห้องมีมิวเซียมมีพิพิธภัณฑ์มีห้องประชุมเห็นไหมมีโรงยิมมีต่างๆในคอนเวนมีสวนเสริญต่างๆที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นวิหารจึงมีเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่และพอสมัยโซโลมอนเนี่ยนอกจากสร้างเป็นตัวอาคารไบตุลลอฮ์อย่างเดียวแล้วจึงสร้างคอมเพล็กซ์ล้อมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราดูภาพเยรูซาเล็มตอนนี้ก็จะเห็นมัสยิดของเราสองมัสยิดมัสยิดที่สำคัญสูงสุดคืออักซอซึ่งโดมหุ้มด้วยตะกั่วหินหุ้มตะกั่วจะเป็นโดมสีเทาเก่าๆและอีกโดมหนึ่งโดมทองคือไบตุลมักดิสก็คือไบตุลซอคเราะห์หรือว่าโดมแห่งศิลานี่คือ2อาคารนี้แต่ในสมัยสุไลมานนั้นบนพื้นที่มันเป็นภูเขายกขึ้นไปและข้างบนแบนเนี่ยบนพื้นที่แบนเนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์ทั้งหมดเราจินตนาการมัสยิดฮารอมตอนนี้ใหญ่มากเนี่ยแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทั้งกษัตริย์ก็อยู่ที่มีวังโซนคอมเพล็กซ์โซนกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ก็จะมีนางสนมมีข้าราชบริพารมีกองทหารและโซนนี้เป็นโซนที่พักของอิหม่ามทั้งหลายเห็นไหมมัสยิดฮารอมเนี่ยและมัสยิดนบวีเนี่ยมีอิหม่ามหมุนเวียนกันหลายคนเช่นเดียวกันก็จะมีบ้านพักของอิหม่ามและครอบครัวอยู่เป็นโซนและอาจจะมีโรงเรียนที่จะคัดลอกพระคัมภีร์เขาเรียกว่า อับบาร์เฮเบรก็คือผู้ที่เขียนด้วยหมึกสมัยก่อนไม่มีเครื่องพิมพ์จึงต้องคัดลอกพระคัมภีร์แล้วคนที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยกว้างขวางขนาดไหนเดินทางมา2วัน2คืนเพื่อที่จะมาคัดลอกพระคัมภีร์กลับไปใช้มาขอจะต้นฉบับไงแต่ละอนุมัติมีการเซ็นประทับตราว่าเป็นพระคัมภีร์จริงเพื่อนำกลับไปอ่านสาธยายในสุเหร่าย่อยๆของตนเองเพราะฉะนั้นจึงต้องมีคอมเพล็กซ์ที่เป็นโรงต่างๆโรงของอารักษ์ที่จะเขียนที่จะบันทึกห้องสมุดที่จะเก็บสมุดต่างๆไว้และวงวานอิสราเอลนั้นต้อง ลงทะเบียนทุกคนเพื่อให้รู้ว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยวันทำอากีกอห์เนี่ยยกอุ้มลูกกลับมาว่าต้องไปจดทะเบียนว่าลูกใครบินคนนี้สืบไปถึงยูซุฟคนนี้สืบไปถึงบินยามีนคนนี้สืบไปถึงลูกอีก10คนของนั้นวงเหมือนกับพวกเรานับญาตินั่นแหละใครเป็นลูกใครตกกีใครตกกีมีพี่น้อง 4-5 คนน้องสาว2คนน้องชาย3คน คนนี้เป็นญาติยังไงล่ะอ๋อเป็นญาติหนูจะเขาเป็นนี่กีเขาน่ะเป็นน้องกีฉันเดี๋ยวแบบนี้ที่เรานับถ้ามันจะไปพร้อมไปอยู่พระขนงล่ะเอาคนอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปอยู่คลอง15ล่ะอันอย่างนี้แบบนี้ไงเพราะพวกอิสราเอลเนี่ยทำไมเขาต้องบันทึกเขาละเอียดมากเขาบันทึกไว้บันทึกทั้งหมดเนี่ยกี่ร้อยกี่พันปีเขาจะเก็บไว้ในของสมุดทั้งหมดเพราะเช่นนี้เองมัสยิด จึงได้พูดว่าซุมมะบานาอัลไฮกัลเพราะมันเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ไม่ใช่เป็นไอ้แค่อาคารไบตุลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้น ส่วนพวกอาหรับนั้นไม่มีฟังก์ชันอะไรไงไม่มีพระไม่มีนักบวช ไม่มีตระกูลนักบวชจากหลังจากนบีอิสมาอีลไม่มีนบี
จนมีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่พวกเขามีนบีเป็นร้อยๆบางทีในสมัยเดียวกันมีนบีจนนับไม่ถ้วนเข้าใจ เอาแค่สมัยที่พระเยซูประสูติไซดินามะซีมะซีฮาบุตรของมารยัมนบีกี่คนนบีซักรียานบียะฮยาพ่อลูกแล้วก็นบีอีซาอะลัยฮิสลาม3คนยืนอยู่ในเวลาไล่เลี่ยกันมันในบางช่วงเวลามีนบีเป็น10คนแต่บางคนอาจจะไม่ less significant ไม่ได้ปรากฏความสำคัญมากอีเป็นต้น ทีนี้แม้กระทั่งในสมัยของนบีซักรียาหรือนบียะฮยาและนบีอีซาเองพระคัมภีร์เตารอตก็ไม่ได้สมบูรณ์แล้วทำไมนบีซักรียาไม่เข้าไปแก้ไขทำไมนบียะฮยาไม่เข้าไปแก้ไขนบีอีซาไม่เข้าไปแก้ไขต้องเข้าใจนะ เขาเป็นระบบศาสนาจักรแม้ว่าอิหม่ามของบนีอิสราเอลจะสมรสแต่งงานก็ตามแต่เขาเป็นอาชีพนักบวชโดยเฉพาะเหมือนที่หมายไปพราหมณ์นะพราหมณ์จะเป็นนักบวชโดยเฉพาะนี่สืบมาจากนี่บารามเป็นนักบวชโดยเฉพาะเขาไม่แต่งงานกับใครเขารักษาวงตระกูลไง เพราะฉะนั้นเป็นนักบวชเหล่านี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นนักบวชที่มีอำนาจหน้าที่บรรจุอยู่ในไฮกัลหรือมหาวิหารคุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปจับพระคัมภีร์ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงสังเกตดูได้จากในเรื่องราวที่บรรดาอาลุนกิตาบหรือชาวคริสต์นำมาเล่าให้ฟังว่าพระเยซูเนี่ยอันนี้ขอเราประกอบความรู้นะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายพระเยซูเนี่ยจึงได้เสด็จไปยังไฮกังของสุไลมานวิหารโซโลมอนคือไบตุลลอฮ์ไบตุลมักดิสแล้วพอไปถึงเนี่ยก็จึงพบว่าคณะกรรมการของไฮกังเนี่ยคณะกรรมการของมหาวิหารเนี่ยเก็บตักตวงผลประโยชน์เป็นธุรกิจการค้าไปหมดคนจะมาทำอิบาดะห์ก็ต้องซื้อนกพิราบเพื่อจะปล่อยนกปล่อยปลาเหมือนกันเลยไงเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวจะไปทำอะไรเหมือนกับซื้อใบไถ่บาปอะไรของคิดป่ะก็ยังไม่ถึงไถ่บาปแต่เป็นว่าคือตัดประตูบุญคือประกอบกุศลกรรมไงจะมาจากไหนเนี่ยมาจากนู่นตำบลนู้นโอ้มา2วัน2คืนเลยสิแล้วทำไมอ่ะก็จะมาตะวาฟเหมือนตุนละเดี๋ยวตะวาฟใช่ไหมต้องเผาเครื่องหอมด้วยก็จะมีเตาให้เผาเครื่องหอมแต่คนไม่มีชั้นวรรณะสำคัญไม่ได้เข้าข้างในนะเผาข้างนอกเผาที่ลานเขาต้องเผาเครื่องหอมเลยสมัยก่อนเผาเครื่องหอมเดี๋ยวที่เราไปตัวเปล่ายังไงตังค์ก็ไม่ค่อยจะมีเห็นไหมก็จะไปเอาตลาดจะมองหรือไปเฉยๆอย่างนี้เป็นต้นอาทิตย์อันนี้ก็ทำไมทุ่มเทไงโอ้ยนั่นสิเอาเทเหรียญสตังค์ออกมาหน่อยสินับซื้อเครื่องหอมไว้เผาแล้วก็อะไรมีเรื่องอะไรโอ้ตอนนี้เคราะห์ไม่ค่อยดีบอลล็อกว่าเยซูบินแล้วไม่ค่อยดีเลยดิสุงริสกีไม่ค่อยดีค้าขายไม่ค่อยขึ้นปล่อยนกซื้อนกพิราบนะเอาเชือดแพะเลยเชือดแพะไปเชือดกุรุบาลในนั้นเลยกุรบานแล้วได้เอาเนื้อออกแจกจ่ายพวกฉันก่อนไงแจกจ่ายคนที่มีหน้าที่นี้ก่อนเลยแล้วก็มันเพราะคนที่สวดมนต์ทั้งวันอ่านเตารอดทั้งวันเพราะฉะนั้นจึงมีแกะแพะแกะแล้วก็นกพิราบอะไรขายรอบมัสยิดฮารอมไอ้มัสยิดไบตุลมักดิสหมดนบีซามาในเรื่องซึ่งไม่รู้ว่าในเรื่องชีวิตจริงท่านจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ที่พวกชาวคริสต์เล่าเนี่ยทำให้เราเข้าใจความรู้ไงว่าท่านไม่ได้เป็นคนอยู่ข้างในแต่ท่านไม่ชอบไม่พอใจต่อการที่พวกเขาดูแลเตารอดอยู่แต่ไม่อิสลามไม่แก้ไขให้ถูกต้องไม่ดีเลยมันในเรื่องราวจึงอะไรพระองค์จึงได้ไปเปิดกรงนกปล่อยนกให้หมดแล้วก็เทกรงนกเทกะละมังปลาเต่าอะไรแล้วก็แพะแกะก็ปล่อยเชือกไปให้หมดไล่พวกนั้นทำไมพวกนั้นไม่กล้าล่ะเพราะท่านเป็นนบีไงในความรู้แต่แม้ว่าตอนหลังฆ่าท่านไงแต่รู้ว่าท่านเป็นนบีท่านมาอิสลามท่านนำอัลตลามาเพื่อทำให้ฮุกกลมของเซนนามูซาหรือว่ามูซาโมเสสสมบูรณ์ไงนี่เป็นที่มาที่ชาวคริสต์เล่าว่าทำไมพระเยซูวันหนึ่งจึงได้ไปที่มหาวิหารแล้วก็ไปต่อว่าบรรดาพ่อค้าพวกเจ้าเป็นอุปสรรคที่จะให้คนเข้ามาทำอิบาดัตอุปสรรคที่คนเข้ามาหาอัลลอฮ์ต้องมีสตังค์เท่านั้นใช่ไหมจริงจะต้องมาปล่อยนกปล่อยปลาเชือดแพะเชือดแกะได้นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจก่อนว่าเตารอดที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่ได้ไม่สมบูรณ์หลังจากนบีอีซาหรือหลังจากนี้นะมันไม่สมบูรณ์แต่มันยังในภาพรวมยังใช้ได้อยู่ไงแต่คน
นบีด้วยเหตุนี้เองเขาจึงไม่พอใจไงมาทำไมโอ้ท่านมหาอิหม่ามเห็นเขาบอกว่าไอ้ที่เราอ่านตรงนี้น่ะมันเขียนเพิ่มเข้ามานะมันเป็นใครเออเป็นนบีคนหนึ่งนบีก็ไปเดินบอกชาวบ้านให้ทำอิบาดะห์สิคนไม่บวชตั้งเยอะแยะคนไม่ละหมาดเยอะแยะมายุ่งอะไรกับคัมภีร์นี่มันเรามีหน้าที่ดูแลนี่เป็นที่มาอีกความในความขัดแย้งแม้นบีซักรียาเป็นหนึ่งในนบีที่ประจำอยู่ในไบตุลมักดิสหมุนเวียนกันเขาต้องมีอิหม่ามที่จะหมุนอิหม่ามบางคนเป็นอิหม่ามบางคนเป็นทั้งอิหม่ามและนบีด้วยที่ทำการแต่งตั้งเพื่อหมุนเวียนเข้าไปอ่านเตารอดข้างในอ่านทั้งวันทั้งคืนแต่เขาไม่เหมือนไบตุลลอตรงที่เขาเก็บไว้ข้างในเพราะไบตุลลอไม่มีคัมภีร์ชาวอาหรับไม่มีคัมภีร์มีฟีซูฮูฟีอิบรอฮีมมูซาชาวอาหรับไม่มีรู้อยู่ที่มือของบรรดาอิสราเอลเห็นไหมและซูฮุฟเป็นยังไงซูฮุฟก็คือเป็นแผ่นกระดานชนวนหรือแผ่นศิลาที่บันทึกเป็นแผ่นเพราะฉะนั้นเขาเก็บไว้ข้างในไบตุลลอที่อาคารไบตุลลอของเราว่างๆใช่ไหมข้างในเขาเก็บไว้ด้วยเหตุนี้ไบตุลลอเป็นอาคารทรงแบบเดียวกันเลยแต่ก่อนจะเข้าได้เนื่องจากเขามีระบบชั้นวรรณะนี่อาคารไบตุลลอแบบนี้สมมตินี่เป็นอาคารไบตุลลอนะเขาก็จึงทำอาคารต่อมาอย่างนี้ข้างในเก็บเตารอดอยู่ข้างในเรียกว่า holy of holy ก็คืออักดสุนมุกกันตสีนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดศักดิ์สิทธิ์แล้วเหนือกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงคือเก็บเตารอดซึ่งแต่ก่อนนั้นมีมาลาอิกะห์แบกอยู่เป็นต้นพอมาลาอิกะห์ไม่แบกเนี่ยจะพวกเขาทำมัสยิดมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยสลักเป็นรูปมาลาอิกะห์แบกไว้แทนใช่ก็เริ่มมีรูปไม่เคารพแต่เป็นรูปที่สลักไว้เป็นรูปมาลาอิกะห์แบกเตารอดอยู่แทนด้วยเหตุนี้ซึ่งถ้าคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมองจากม่านเข้าไปข้างในมืดๆทึมๆมีแต่แสงเทียนก็จะเห็นเป็นมลายกาแบกอยู่โอ้โหมลายกายังอยู่มลายกายังอยู่ยังมีมลายกาแบกอยู่ในตอนเพราะฉะนั้นอิหม่ามจะเข้าไปแล้วก็เพื่ออ่านด้วยพร้อมทั้งต้องเผากำยานด้วยของเขาเป็นธรรมเนียมเขาแล้วข้างนอกจะมีอ่างใหญ่อ่างศิลาหรืออ่างโลหะขนาดใหญ่ให้เผากำยานข้างนอกสำหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปข้างในมันจะเผาข้างนอกเนี่ยที่เขาเผาแล้วมีโซนที่ไว้ทำกุรุบานใครมาก็มากุรุบานตรงนี้เลยอากีก้อใช่ไหมเขาต้องมาทำอากีก้อเพื่อลงทะเบียนลูกจึงต้องมากุรุบานที่นี่ด้วยนะใช่มันจึงเป็นพื้นที่ที่คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่เออบรรณาอันไฮกัลเออัลกอสรอันมาลากีรวมทั้งคอมเพล็กซ์รวมทั้งพระราชวังด้วยวากอตอัตตัมมาบินาอูบุตตะสลาซะอัชรตสนะอัชรตสนะ13ปีสร้างทั้งวังทั้งคอมเพล็กซ์ที่พักอิหม่ามอะไรทั้งหมดตามที่เล่าทั้งหมดเนี่ย13ปีมันต้องใหญ่มากไม่ต้องอะไรเราดูแค่รถไฟฟ้าจรัญสนิทวงศ์นี่ก็กี่ปีไปแล้วอ่ะกี่ปีผมมาตอนนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังเสร็จแล้วครับโอเคนั่นนานมากเอาพระราม2ก็ได้พระราม2ยังไม่เสร็จอีกตอนนี้พระราม2ก็ยังสร้างอะไรอีกก็ไม่รู้นะตอนเพราะฉะ13ปีที่สร้างเนี่ยทําแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเห็นว่านบีสุไลมานเนี่ยใช้ทั้งยินทั้งข้าทาสบริวารสร้างต้องอลังการมากครั้งที่แล้วก็บอกแล้วว่าความอลังการขนาดไหนความอลังการขนาดที่ไฮกันทั้งหมดพังทลายลงหมดแล้วแต่เหลืออะไร เหลือกำแพงอยู่ด้านนึงกำแพงร้องไห้ซึ่งหินโตอย่างกับโต๊ะอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะแบกจะลากมันยังไงจึงทำให้เข้าใจได้ว่าการที่ใช้ยินมาสร้างโต๊ะครูบางคนอาจจะบอกว่ายินนี้ก็คือมนุษย์ที่แข็งแกร่งไม่ต้องไปแปลอะไรมากมายยินก็คือยินนะถูกไหมยินนัตินนัสยินกับมนุษย์มันคนละกลุ่มอยู่แล้วสิเจนอ่ะต่อไปมินันยินนัติต่อไปก็คือวากานะลิสุไลมานวากานะสุไลมานุนอะลัยฮิสสลามวากานะลิสุไลมานอิห์ติมามอะซีมบิอิสลาฮิลอุมรอนก็ท่านจะใส่ใจบ้านเมืองบอกไม่ได้แล้วเราตึกแบบนี้ถนนแบบนี้ไม่ได้ขยายออกไปนะแล้วก็โซนจัดเป็นโซนตลาดอยู่อย่างนี้ไม่ได้เหมือนต้นวากานะละฮูอัสตูนบะฮรีกะบีรและมีกองทัพเรือขนาดใหญ่นะ
ละฮูอินายตันกะบีรตันบินไคลลแล้วก็ใส่ใจดูแลกองทัพม้าเรียกว่าอะไรนะผสมพันธุ์ม้าเพาะพันธุ์เขาเรียกอะไร breeding อ่ะพันธุ์ม้าคัดเลือกเพราะว่าม้ามาจากอาหรับม้าอาหรับจะมีคุณภาพนะแข็งแกร่งวิ่งเร็วก็เพาะพันธุ์ม้าเห็นไหมหลังจากนั้นเป็นยังไงเตรียมไว้เพื่ออะไรทั้งหมดนี้เพื่อการญิฮาดและนบีสุไลมานเป็นหนึ่งในนบีที่ชัดเจนที่สุดในการทำการญิฮาดเพราะเป็นกษัตริย์และการเป็นกษัตริย์ไม่ได้ขยายนามไปเพื่ออะไรนะบารมีของกษัตริย์อย่างภาษาไทยจะมีคำนึกไม่ได้แล้ว บุญบารมีของอย่างเช่นบุเรงนองพอขึ้นครองราชต้องเป็นบารมีนี้ออกไปโดยยึดเว้นแคว้นต่างๆเห็นไหมแต่ท่านที่ยึดเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อหยุดยั้งการทำชิริกในหมู่พวกเขาเพราะท่านไปดูได้เลยว่าในประวัติศาสตร์ของดินแดนตะวันออกกลางเนี่ยอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นเมโสโปเตเมียบาบิโลนอัสซีเรียนฮิตไทอมอไรเยอะแยะไปหมดมากมายกว่านี้ที่ไปเอ่ยชื่อด้วยซ้ำแม้กระทั่งเยเมนอาณาจักรฮิมยาร์ของเยเมนแล้วก็ฟาโรห์ทั้งหมดบูชารูปเคารพหมดด้วยเหตุนี้เองเป้าหมายสุไลมานเป็นเพียงเมืองเดียวที่เป็นเตาฮีดเพราะฉะนั้นสุไลมานจึงต้องเตรียมกองทัพเรือเตรียมกองทัพม้าเพาะพันธุ์ม้าบำรุงสายพันธุ์ม้าเพื่อที่จะให้มีมุญาฮิดีนเนี่ยส่งออกไปกำราบเมืองเหล่านั้นให้ยุติการบวงสรวงและบูชารูปเคารพนี่คือภารกิจของท่านนะวะกานัตลิสุไลมานมัจมูอะตุนกะบีรตุนมินันนิซาอินฮะรออิรและท่านก็มีชายามากมายและเป้าหมายของการมีชายามากมายนี้เพื่อให้กำเนิด เพื่อให้กำเนิดอีกเราพอดีมันมาคนในสังคมเขาไม่อยากจะฟังตัวเลขนะสมัยนี้แล้วก็มันก็เลยตรงนี้มีชายามากมายแต่เป้าหมายมีชายามากมายนี้ไม่ใช่เรื่องของลุ่มหลงกรรมคุณหรือกรรมรสไม่ใช่แต่ท่านนบีเองก็บอกว่าที่ฉันได้มีชายามากมายเหล่านี้อันนี้ผมพยายามแปลงมันเข้ากับสมัยยุคเสรีนิยมตอนนี้นะที่เขาจะ วิพากษ์ศาสนาวิพากษ์ต่างที่ฉันมีชายามากมายเหล่านี้เพื่อที่เขาจะได้ให้กำเนิดโอรสและโอรสนี้จะได้แต่งตั้งไปปกครองดูแลทำการญิฮาดต่อนี่คือเป้าหมายของท่านเพียงแต่ว่าในเรื่องก็เล่าไปเลยแล้วกันว่าท่านก็พูดอย่างนี้ปั๊บกับมหาเสนาบดีหรือองครักษ์องครักษ์ก็บอกว่าพยาค่ะแต่ท่านอย่าลืมว่าท่านได้ตั้งเนียดแล้วที่จะให้นางเหล่านี้ให้กำเนิดมุญาฮิดีนมาท่านก็ให้กล่าวอินชาอัลลอฮ์ด้วยอินชาอัลลอฮ์ด้วยท่านนบีสุไลมานก็ดีแต่พอไปหาชายาทั้งหมดแล้วลืมแหมคนนี้ก็ทำพิซซ่าให้ทานใช่ไหมวะล่ะคนนู้นก็ทำ อะไรนะข้าวแช่นะภาษาไทยแล้วกันนะคนนี้ก็เตรียมติ่มซำคนนี้ก็เตรียมเขากินอะไรกันเดี๋ยวนี้แหละสเต็กชาบูประมาณนี้นะลืมเลยมาหมดแต่คนนี้ก็ทำขนมอันนี้คนนี้ก็ทำนี่ฉันบ้านฉันดั้งเดิมอยู่นู่นคนอัสซีเรียนนี่ที่อัสซีเรียนเรากินไอ้นี่กันอ๋อเหรอชิมนู่นชิมนี่ลืมอินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้น ลืมอินชาอัลลอฮ์เลยเรายังลืมใช่ไหมแล้วเรื่องนบีมูซาเนี่ยประมาอันซานีฮูอินละชัยตอนไม่มีใครทำให้ฉันลืมหรอกนอกจากชัยตอนไงปลาที่ไหนหนีไปไงมันเอาปลาไปไหนอ่ะถามนบีถามคนรับใช้ปลาไปไหนโอ้ผมลืมครับเพราะว่ามันกระโดดออกไปอ่ะกระโดดออกไปแล้วมันก็ไปเลยผมก็ลืมไปตามมันว่ามาอันซานี้อินละชัยตอนและชัยตอนทำให้ฉันลืมเช่นเดียวกันเนี่ยแต่อันนี้ไม่ใช่ชัยตอนทำชัยตอนไม่สามารถยุ่งกับนบีได้แต่นบีลืมเองโอ้เห็นไหมเพราะว่าแต่ละคนนี้ก็ขนมนู่นคนนี้ก็ทำไอ้นี่ให้กันนะคนนู้นก็คุยอย่างนู้นอย่างนี้ลืมกล่าวบิสมิลลาห์อินชาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเด็กที่เกิดมาแทนที่จะเป็นมุญาฮิดีนเลยไม่ได้เลยอิเลเคคะไปหมดครึ่งเดียวครึ่งเดียวใช่และตรงนี้เองที่ทำให้อาณาจักรของสุไลมานล่มสลายไงหลังจากลูกปั๊บมันคล้าย
จะบอกจินซีฮ่องเต้จินซีฮ่องเต้ก็มาถึงลูกคนเดียวแล้วลูกก็ถูกปฏิวัติคนล้มบัลลังก์นะเห็นไหมลูกคนนั้นแหกไข่นั้นแต่อันนี้ก็คือลูกๆยังอยู่แต่เขาแยกเราเรียนแล้วในเรื่องครั้งนู้นแยกอาณาจักรออกไปตอนนั้นเราเรียนเรื่องของนบีดาวูดนะที่แยกอาณาจักรออกไปเป็นอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลไออิสราเอลพูดภาษาต่างๆดีกว่าอิสราเอลอาณาจักรใต้คือยูดาห์ยูดาห์ยูดาห์นี่แหละที่เวลาพูดก็คือจริงๆก็คือเยฮูดาเยฮูดาอันนี้อีกเหมือนกันเวลาไปพูดจริงๆแล้วยอยักษ์หายอีกยูดาห์ยูดาห์ก็เลยกลายเป็นยูก็มาจากยูดาเยฮูดาเยฮูดาอาณาจักรบนอิสราเอลอาณาจักรล่างเยฮูดาเยฮูดอาณาจักรบนตั้งอยู่ได้ไม่นานเสียให้แก่อัสซีเรียนอาณาจักรล่างลูกต่อไปลูกแล้วนะอาณาจักรล่างอยู่ไปอีก500ปีจึงเสียให้แก่นบัคตานัสรหรือนาบูคัดเนซาเราเรือกรันนัสรนบูคัดเนซากษัตริย์บาบิโลนใหม่ใช่ไปเป็นทาสที่บาบิโลนนี่เห็นด้วยเห็นนี่ทำให้ศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาที่ผ่านนบีทั้งหมดที่อยู่ในมือของบรรดาอิสราเอลหรือในมือของพวกของชาวยิวนั้นเสียหายไงเพราะคุณเป็นทาสคุณจะนั่นยังไงอ่ะท่องจำพระคัมภีร์ยังไงพระคัมภีร์กุรอานถ้าเราไม่อ่านนานๆลืมนะแล้วนี่คุณต้องเป็นทาสเนี่ยเขาใช้งานทั้งวันทั้งคืนหรือทรมานต่างๆเอาเวลาให้ไหนไปท่องเด็กๆรุ่นต่อไปจะได้ท่องยังไงนี่คือทำให้ด้วยเห็นนี่เองไปเป็นทาสที่นู่นบาบิโลนใหม่พออิหร่านอาณาจักรเปอร์เซียรุ่งเรืองขึ้นมาภายใต้จักรพรรดิของราชวงศ์อาเคมินิดผู้ยิ่งใหญ่คือไซรัสไซรัสจึงได้ขยายแผ่นดินไปทางตะวันออกตะวันตกตะวันตกถึงอะไรอิหร่านกับอิรักติดกันเมโสโปเตเมียบาบิโลนคืออิรักเพราะฉะนั้นพอขยายเข้ามาปั๊บไซรัสจึงมายึดเมืองบาบิโลนบาบิลปัจจุบันอยู่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับแบกแดดคนบางคนยังพูดว่าทำไมโลกตะวันตกที่ต้องทำลายโลกมุสลิมเวลาเนี้ยทำลายไปที่ไหนบ้างนโปเลียนทำลายอียิปต์ทุกวันนี้ที่อียิปต์คนในอียิปต์เอางี้อียิปต์เนี่ยมียิ่งใหญ่มากเป็นศูนย์การเรียนศาสนาอิสลามแต่คณะราชการของไทยเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กับอียิปต์มากกว่า50ปีเนี่ย50 60ปีอะไรก็ว่าไปคณะราชการทั้งหมดที่เดินทางไปยังอียิปต์เนี่ยได้ดูอะไรครับไม่ได้ฟังคำนาซีฮัตของอุลามาที่นั่นตอนหลังๆเพิ่งจะได้เริ่มมีบางคณะได้ฟังนอกนั้นร้อยทั้งร้อยดวลระบำหน้าท้องนี่คืออะไรนี่คือผลที่นโปเลียนมาทำลายไว้และการอิสลามยังไม่สามารถอิสลามได้สมบูรณ์นี่เป็นปัญหาไงปัญหาระหว่างรัฐบาลกับอิควานนี่ไงนี่เป็นต้นดามัสกัสซีเรียก็ถูกฝรั่งเศสยึดแล้วก็แบ่งดินแดนซีเรียแบ่งเป็นประเทศให้เผชิญชะตากรรมทุกวันนี้ส่วนแบกแดดเพราะแบกแดดไปทำลายอาณาจักรซีเรียคือทำไมเพราะซีเรียเป็นอัสซีเรียนโบราณอัสซีเรียนโบราณมาทำลายอาณาจักรอิสราเอลทั้งหมดเหนือทั้งหมดจึงต้องล้างแค้นวิบากหรือหายนะหรือวิกฤตสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นแล้วผู้คนเดือดร้อนต้องอพยพไปยังยุโรปเนี่ยไม่เป็นอันทำมาหากินเป็นสุขเนี่ยเพราะสิ่งที่คุณทำไว้กับอาณาจักรอิสราเอลและแบกแดดคืออะไรเพราะแบกแดดเนี่ยคุณไปยึดทำลายเยฮูดาอาณาจักรที่สองอาณาจักรข้างล่างและทำให้ศาสนาของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์ไงพระคัมภีร์ถูกทำลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นโลกตะวันตกจึงต้องทำลายแบกแดดทุกวันนี้แบกแดดไม่มีความสงบครับยังรบกันอยู่เยฮูดากับเยรูซาเล็มนี่คือที่เดียวไม่ใช่เยรูซาเล็มเป็นชื่อเมืองเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มก็ซาลามมาแหละเหมือนกับดารุสซาเล็มเยรูซาเล็มอันนี้ผมพันเองนะดารุสซาลามเยรูซาเล็มเป็นไปได้ในเสียงที่คนเพี้ยนกันเยอะแยะเห็นไหม
เพราะฉะนั้นที่ต้องเข้าใจกันว่านี่เห็นนี่แบกแดดเห็นไหมในอันนี้ต่อไปก็คือเราอัลตราทรงตัดว่าวะลากอดอาตัยนาอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะลากอดอาตัยนาดาวูดวะซุไลมานอิลมันวะกอลัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีฟัดดัลนาอะลากะซีรินมินอิบาดีฮิลมุมินีนและแล้วก็อัลตราว่าอัลตราทรงตัดว่าเราได้ประทานให้แก่ดาวูดผู้พ่อและซุไลมานผู้ลูกซึ่งอิลมันความรู้และความรู้นี้ไม่ได้ใส่มาดิฟะคือไม่ได้ว่าความรู้นั้นจะบอกว่าความรู้พระคัมภีร์ไม่เอลมันเป็น เป็นคำทั่วๆไปคือความรู้นะทำให้เขาทั้งสองได้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีฟัดดัลนาอะลากะซีริมมินอิบาดีฮิลมุมินีนการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ที่ได้ทรงเมตตาแก่เราประทานความดีความงามแก่เรายิ่งกว่าที่ได้ประทานแก่บรรดาบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ศรัทธาเหมือนเรานี่แหละแต่เขาไม่ได้รับโอกาสเท่ากับเรานะวาวาริซาสุไลมานุดาวูดและสุไลมานได้รับมรดกจากดาวูดเราคุยแล้วแต่ตอนที่แล้วนะในประเด็นนี้วกอลายาอายูฮันนัสอุลลิมนามันติกตัยริวอูตีนามิงกุลลิชัยอินนาฮาซาละฮุวัลฟัดลุนมุบีนนั้นท่านจะได้ออกมานี่คือนายกพบประชาชนแล้วสุไลมานพบประชาชนนะและสุไลมานพบประชาชนเนี่ยนายกพบประชาชนประชาชนก็ยังยี้ใช่ไหมบางแห่งอ่ะพบนานๆแล้วก็ยี้จะดูละครไม่ได้ดูเลยจะดูเกมโชว์บางคนเองบอกว่าลุงพูดจบเร็วๆหน่อยจะดูรายการนี้นะอะไรเป็นต้นใช่ไหมเหมือนกันนบีสุไลมานคนก็ยี้ที่พวกอิสราเอลน่ะอัลลอฮ์เราเนี่ยอยากจะเจอนบีเราเนี่ยอยากจะอยู่กับนบีอยากจะมีซอฮาบะห์กับนบีแต่พวกอิสราเอลบอกเบื่อแล้วเจอทุกวันเบื่อแล้วอยู่นานเหลือเกินนี่เป็นต้นเห็นไหมนะแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานพอออกมาต่อไปก็คือออกพบประชาชนนะประชาชนต้องมาชุมนุมก็จะมีลานในตลาดหรือว่าจากบนกำแพงเนี่ยบนกำแพงข้างล่างเป็นตลาดกำแพงเพื่อจะได้ปีนขึ้นไปทำลายไม่ได้ไงก็เปิดหน้าต่างพระแกรออกมาแล้วก็พบประชาชนทั้งนั้นซึ่งธรรมเนียมเนี้ยพวกมุกลโมกุลในอินเดียที่สร้างทัชมาฮาลสร้างป้อมปราการเนี่ยเขาจะออกทุกเช้าออกทุกเช้าออกให้คนพูดบ้างไม่พูดก็ได้แต่เปิดมาเพราะคนอินเดียนั้นชอบสิริมงคลและเธอเขาถือว่าคนสูงสุดก็คือจักรพรรดิอัลตาลาประธานริสกีประธานเนียมัดมาเยอะไงเพราะฉะนั้นพอเปิดประตูปั๊บคนก็จะมาชื่นชมแซ่ซองสะดุดีออกพระแกรส่วนคนฮินดูก็จะถือว่าต้องไปดึงสิริมงคลของคนนั้นมาใส่ตัวเองนะก็เอามือลู่เอามือเงี้ยดึงมาแล้วก็มาลู่ที่ตัวเองนี่คือธรรมเนียมของฮินดูเพราะฉะนั้นท่านนบีสุไลมานออกมาพบประชาชนเป็นยังไงนะยาอายุฮันนัสโอ้บรรดามนุษย์ผู้คนทั้งหลายราษฎรทั้งหลายอุลลิมนาแท้จริงเรากษัตริย์ต้องพูดคำว่าเราได้รับการถ่ายทอดวิชาหรือได้รับการอบรมสั่งสอนภาษาของนกมันติกเนี่ยไม่ใช่ลูกอ้อนนะมันติก มันติกทุกวันนี้เราเรียกว่าวิชาตรรกศาสตร์ทำให้เราเข้าใจว่าการสื่อสารอะไรเป็นยังไงฉันบอกว่าอธิบายที่เราเรียกส้มเพราะอะไรคุณต้องอธิบายนี่คือกรีกทำไมเราจึงเรียกส้มนี่คือตรรกะมันต้องมีตรรกะไงทำไมเรียกส้มอ่ะอ๋อเพราะมันสีเหลืองถ้าสีเหลืองก็แตงก็เหลืองโอ้ทำไมแตงเหลืองมันเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวมะนาวก็เปรี้ยวทำไมเป็นส้มอ่ะนี่ไงคุณจึงต้องพูดให้ชัดเจนไงที่มันเป็นส้มเพราะอะไรเพราะเปรี้ยวแล้วถ้าเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวก็มะนาวก็มีถ้ามันเหลืองเหลืองแตงก็มีเห็นไหมแคนตาลูปเหลืองก็มีอะไรประมาณนี้นะโอเคเพราะฉะนั้นมันติกเนี่ยนกไม่จำเป็นต้องพูดเป็นแบบที่นกขุนทองอะไรอย่างเงี้ยนะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ใช่ไม่ต้องพูดแบบนั้นก็ได้แต่มันติกเพราะอันนั้นมันไม่รู้เรื่องนะมันไม่รู้ว่ามันพูดอะไรแต่มันรู้ว่าคนชอบไง
มันจึงต้องพูดให้ฟังเนื้อเพื่อจะได้คนฟังแล้วจะเอาอะไรให้มันกินอยู่เป็นต้นแต่มันติกนี่ก็คือการสื่อสารเพื่อเข้าใจความหมายพระเจ้าไม่ต้องไม่ใช่ว่านกพูดอัสสลามอะลัยกุมสุไลมานไม่ต้องพูดอะไรแต่ว่านกพูดภาษาของนกแต่สุไลมานเข้าใจเพราะฉะนั้นนบีสุไลมานยังไม่เข้าใจภาษามดด้วยไงมดมดไม่ได้พูดภาษาคนมดพูดภาษามดแต่ละเขาจะมันติกก็คือวิธีการสื่อสารของเขาในยะและความหมายของเขา เราได้ถ่ายทอดความรู้ภาษาของนกแต่พูดง่ายๆเลยคำเป็นภาษานกดีกว่านะว่าอูตีนามิงกุลลิชัยอินและเราได้รับสิ่งอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้แล้วยังมีอย่างอื่นอีกนะอินฮาซาละฮุวัลฟัดลุลมุบีนแท้จริงนี่เป็นเนียมัดอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺตะอาลาที่ประทานแก่เรานะจากนั้นอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกอีกว่าวาซาเอริรูกอตินไฮวานัตไม่ใช่คำขยายความคือไม่ใช่เฉพาะภาษานกอย่างเดียวภาษาของสัตว์ทั้งหมดภาษาของสัตว์ทั้งหมดเนี่ยได้รับรู้ทุกวันนี้คนที่เรียกว่าอะไรนะทาสแมวแต่ผมว่ามันจะไม่เหมาะมั้งทาสแมวเนี่ยมันมีแต่อับดุลละแล้วเราทุกคนต้องเป็นอับดุลของอัลตลาหรือไม่คนจะใช้ทาสแมวเอางี้แล้วกันว่าคนที่รักแมวดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะก็จะมีนักวิชาการเขียนไว้ว่าถ้าแมวทำแบบนี้มันคืออะไรถ้าแมวกระดกหางแบบตวัดอย่างเงี้ยมันโกรธเริ่มไม่พอใจแล้วมันจะตบเอาจะขวดเอาได้มันอะไรเงี้ยนะถ้าแมวกระพริบตาให้มันว่ายังไงเข้าใจแต่ตอนเพื่อจะมารู้ตอนไหนเพื่อจะมาในสมัยหลังๆนี่แหละสมัยก่อนก็ยังเข้าใจกันน้อยนี่คือและภาษาสัตว์ทั้งหมดถ้าไม่ทันเข้าใจไงมันสื่อสารยังไงวันเราหัวอารมณ์หรืออาจจะละเอียดกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะเวลาที่เขาพูดเขาร้องอะไรออกมาเข้าใจได้เลยก็ได้เป็นตอนรวมทั้งหมดนะ แล้วก็วกานายะตะฮัดดัสมาอาฮาอะฮยานันกะมากานันอัมรุมาอัลฮุดฮุดแต่ที่พูดเลยไงที่พูดเลยคือนบีสุไลมานพูดกับนกหัวขวานฮุดฮุดเช่นตอนที่นกที่เลี้ยงไว้ก็จะปล่อยเหมือนปล่อยโดรนเลยไงทุกวันนี้ที่อาเซอร์ไบจานในความช่วยเหลือของตุรกีรบชนะอาร์เมเนียทำลายรถถังทำลายป้อมฐานปืนใหญ่ทำลาย เครื่องบินด้วยโดรนและต่อไปโดรนจะกลายเป็นสงครามสมัยใหม่รถถังวิ่งไม่ได้โดนทำลายหมดจะไปยังไงอ่ะในเมื่อโดรนมันจะดาวเทียมส่งสัญญาณว่ามาแล้วแม้ผู้บัญชาการทัพมานี้แล้วเอาโดรนไปยิงต่อไปเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราได้เห็นในทางยุทธศาสตร์หรือศาสตร์การสงครามศาสตร์การทหารคือท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามได้เลี้ยงนกไว้เพื่ออะไรในกิจการนี้โดยเฉพาะกิจการทางการทหารและสืบราชการลับความมั่นคงโดยส่งนกออกไปดูว่ายังมีบ้านไหนเมืองไหนอีกที่ยังบวงสรวงบูชารูปเคารพต่อมารายงานเพราะฉะนั้นเอาบาบิโลนตรงนี้อันนี้ตรงนี้อันนั้นตรงนั้นไปเลยส่งกองทัพไปเลยต้นไปประกาศว่าเลิกนะถ้าเลิกแล้วก็เป็นมุสลิมก็จะได้เป็นพันธมิตรต่อการซื้อขายทำมาค้าขายอะไรด้วยกันได้แต่ถ้ายังไม่เลิกนะจ่ายมาถ้าไม่จ่ายภาษีมาถ้าไม่จ่ายภาษีเราจะยิฮาดรบจนกระทั่งวันหนึ่งนกฮุดๆเป็นยังไงก็นบีก็จะไปเดินดูเหมือนกับอะไรนะโรงเก็บเครื่องบินน่ะก็เป็นช่องเก็บโดรนเป็นช่องสำหรับนกต่างๆตอนนี้มาแล้วที่ส่งไปทางนี้มาทางนี้ไปอนาโตเลียมาไปอียิปต์กลับมาแล้วไปนี่อ้าวแล้วตัวที่ส่งไปเยเมนอาหรับเบียตอนใต้เรียกว่าอาหรับเบียใต้ดีกว่าที่ส่งไปยังอาหรับเบียใต้เขาอยู่อาหรับเบียเหนืออาณาจักรเยรูซาเล็มเนี่ยแล้วที่ส่งไปยังอาหรับเบียใต้เป็นยังไงไม่กลับมาไปแวะกินอะไรละมั้งหรือไปแวะมีบ้านเล็กบ้านน้อยที่ไหนหรือเปล่านี่บ้านอยู่ที่นี่นะอยู่ที่เยรูซาเล็มเนี่ยไปแวะที่เจดดาหรือเปล่าไปแวะที่โอมานหรือเปล่าเนี่ยพอนกกลับมาเป็นยังไงก็จะหักคอนกจะไปไหนมาเนี่ยนกก็ยังได้บอกว่าโอ้ ท่านอย่าได้นั่นเลยข้าบินไปถึงอาระเบียใต้ตามภารกิจและพันธกิจที่ท่านมอบหมายนั่นแหละแต่อาณาจักรนั้นโอ้โหมันอลังการมากใหญ่โตผู้คนมั่งคั่งร่ำรวยแต่งตัวดี
จะว่าอาณาจักรท่านรวยแล้วนะข้าพเจ้าข้าพระองค์ก็เห็นที่นี่รวยมากเลยนะแล้วก็ท่านเพิ่งจะรวยเมื่อวานนี้เองแต่นกยังพูดอีกผมเสริมให้ท่านเพิ่งจะรวยเมื่อวานนี้เองอันนี้เขารวยมาตั้งหลายร้อยปีแล้วผมไปสืบๆดูนะคนคุยกันในร้านชาร้านกาแฟนะว่าเราอาณาจักรเรารวยมาตั้ง 4-500 ปีแล้วแต่ว่าราชินีของพวกเขาและเสนาบดีและผู้คนพวกเขาบวงสรวงบูชารูปเคารพทุกวันนี้ก็มีซากร่องรอยของวิหารที่พวกเขาบูชาดวงจันทร์เป็นเสาตัดด้วยหินขนาดใหญ่เสาความหนาอย่างนี้เลยแหละสูงขึ้นไปเป็น10เมตร10 15เมตรตั้งอยู่เป็นแถวแถวแถวแล้วตัดตรงเลยนะตัดตรงเลยแล้วก็มีแท่นสำหรับบวงสรวงบูชาจันเทวีจันคำพระเทพจันเป็นผู้ชายของพวกเขาพระจันจันเทพ พูดกันนกฮุดฮุดโอ้ มันคือผมชอบสอนไม่ใช่พวกเราชอบเรียนผมรู้แต่ผมจะสอนต่อไปมันหมดเวลาแล้วก็ต้องรู้สึกหนักใจที่ทำให้พวกเราเสียใจรู้สึกหนักใจนะไม่เป็นไรแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์เราจะได้มาต่อนะครับวันนี้ก็ขออัลลอฮ์ได้ทรงอวยพรแก่บรรดาศาสดาอัมบียะทั้งปวงมิลาดุนอาดัมอิลาซัยยิดินานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะคอสตันฟีมาดะรัสนาอัลยอมอันดาวูดวะซุไลมานอะลัยฮิมวะอะลานบียินาอัสสลามขอความสุขสันติมีแก่ปวงนบีทั้งปวงรวมทั้งท่านนบีดาวูดและสุไลมานที่เราได้เรียนเรื่องราวของท่านในวันนี้และอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาติดตามนบีสุไลมานในตอนที่4นะ4ใช่มั้ยอีก4อินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์